ได้ยินแล้วโตมันต้องถึงระดับหนึ่งด้วยต้องผ่านหลักสูตรต้องมีหลักเกณฑ์อะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้รับได้นะครับ,รบเอากลับมาคําถามเมื่อกี้กในเรื่องของผู้มีอิทธิพลท่านอาจารย์โพคินท่านการุณาไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ตีเส้นมาผู้มีอิทธิพลคืออะไรมันก็จะเลยเถิดไปหมดเลยออย่างที่ท่านอบีรักษ์ถามว่าฝักเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลไหมเนี่ยก็แสดงว่าเริ่มหลุดแล้วถ้าไม่อยู่ในกรอบออันนี้เป็นบารมีเหรอ มันต้องดูถ้าเป็นผลประโยชน์ก็อาจจะและ้วไปหากินกับหลายคนเนี่ยใช่ละแต่ถ้า้าฝากฝากหลานคนเดียวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเริ่มไปไปไปเป็นสายสายไปรับจ็อบมาแล้วก็มามา,มาฝากแล้วก็เนื่องจากอธิการท่านนั้นเกรงใจแล้วก็รับกังอย่างนี้ใช่ละแต่ถ้าหากว่าเป็นหลานในไส้แล้วเด็กคนนี้เรียนเก่งมากบังเอิญว่าจะต้องย้ายจากนั่นมาอยู่นี่ก็ต้องมาฝากเข้าโรงเรียนนี้ครับ โอเคอย่างนี้รับได้ใช่ไหมฮะเนี่ยต้องแยกให้ออกก่อนทีนี้ในเรื่องที่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าชนตํารวจผมพอเข้าใจว่าเป็นคดีไหนเนี่ยผมจะไม่ไม่ลงลึกนะเพราะคดีพวกนี้ผมก็ทํามาเยอะครับท่านอาจารย์วัญชัยบอกไปแล้วว่าทุกคน,ท,น,ท,นทุกคนที่ต้องหาคดีเนี่ยเขาก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้หลุดพ้นจากคดีทนายที่เก่งในที่สุดในประเทศไทยอาจารย์วัญชัย อ่ค่าตัวเท่าไหร่เขาก็จ้างคนที่ไม่มีตังค์อ่าจ้างทนายขอแรงทนายอาสาอะไรก็แล้วแต่บนหัวหมูก็ต้องทบตามศักยภาพเพื่อให้หลุดพ้นคดีแม้กระทั่งรถเบนที่ชนบอกไม่ยอมเป่าไม่ยอมไม่เจาะเลือดก,ก็นั่นเป็นวิธีการหนึ่งแต่แต่ผมผมก็ขำๆอยู่นะคดีนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับเมื่อคุณไม่ยอมเป่าคุณไม่ยอมไม่เจาะเลือดกฎหมายมันผลักภาระอยู่แล้ว ก็แปลว่าคุณเมาอมหน้าที่พิสูจน์ของคุณว่าคุณไม่เมาคุณต้องพิสูจน์แต่คุณไม่ยอมไม่เจาะเลือดคุณเมาแล้วนั้นผมชอบมากเลยกับการไม่ยอมไม่เจาะอกฎหมายผักไปเลยแจ้งข้อหาหมาได้ยเลยนี่กฎหมายช่วยกฎหมายฮวิทย,ยาเขียนไว้เลยครับเมืม่อไม่ยอมให้ความร่วมมือถือว่าคุณรับผลร้ายของสิ่งนั้นเราได้เปรียบอยู่แหละนะครับแล้วผมว่าคดีนั้นเนี่ยจะทำเกินโดยซ้ำไปก็คือมีการแบกไปฝากขังที่ศาล จริงๆแล e <bunker. S 2> ้วนะผู้ป so uh ่วยเขาไม่เอาไปหรอกเขาแค่ไปฝากขังพร้อมไปรับรองแพทย์แล้วก็มายัดตัวไ้ที่โรงพยาบาลนั่นผมว่าทะลุไปถึงถึงไหนมิติไหนแล้วนั่นแหละก็าดูแปลกๆอยู่นะผมทําคดีหมอประกิตเผากับเปรมมิกาผมไม่เห็นแบกหมอประกิตเผาไปฝากขังหรือเปรมมิกาไปฝากขังก็ยังผมันผิดเพี้ยนพราะข้อกฎหมายกฎหมายมันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่หรอหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่จบางทีพอกระแสมันแรงเพราะจะถูกกล่าวหาว่าตํารวจไม่จริงไม่จังตํารวจเลยทําทะลุไป3ามิติเลย ทางที่จริงๆก็ตั้งแต่มิติแรกก็แทงก็จบแล้วว่าไม่ตรวจก็คือว่ามีครับผมถูกถามมากกับเรื่องนี้เพราะผมเป็นบรรยายในหลายหลักสูตรเขาถามว่าเออต่อไปนี้ถ้าผู้ต้องหาเจ็บอยู่โรงพยาบาลเนี่ยต้องต้องแบกใส่เปลสนามไปฝากขังเลยไม่ครับเออต้องขออนุญาตทางเอ่อ็นจีโอสิทธิมนุษยชนด้วยไอ้ตรงนี้มันจบไปแล้วนะครับก็ก็ก็ไม่ก no ่าวล่วงก็ก็เตือนผู้อ่านสอบสวนไว้เท่านั้นเองทีนี้ถามอะไรเมื่อกี้ ผู้บีที่ปลอาจารย์กล่าวหาอาจารย์ไม่ได้กล่าวหาหรอกอาจารย์ก็พาดพิงบอกว่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ถ้าเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้กล่าวหาผมใช่ไหมไม่ได้กล่าวหาก็พูดถึงอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่เนยคืออาจารย์เอาซะกหน่อยเอาให้ชัดผู้มีอิทธิพลไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำให้ความผิดสิบบกฐานความผิดสิบห้าบวกหนึ่งไปเพิ่มตอนหลังก็ในเรื่องของเงินกู้นอกระบบของเดิมทุกอก่ของเดิมไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ มันจะเป็นความผิดที่กระทบต่อสาธารณชนม,ม,มันจะเป็นความผิดที่กระทบต่อทั้งการเมืองเช่นปัญหายาเสพติดเศรษฐกิจเช่นในเรื่องของเงินกู้นอกระบบในเรื่องของสินค้าหนีภาษีในเรื่องของการช่อโกงประชาชนในตุนนักท่องเที่ยวสังคมเศรษฐกิจการเมืองครบหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบรรมเนียมสินธรรมดีของประชาชนค้าประเวณี ถ้ารเวณนีเด็กนั้นไอ้สิบบทฐานความผิดนี้ก็จะเป็นฐานความผิดหลักแล้วไม่ใช่ว่าคนคนเดียวทําความผิดนั้นแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเช่นผมผมแอบเปิดบ่อนการพนันอยู่อยู่ที่บ้านเล่นกันสิบยี่สิบคนผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับคาว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องเป็นคนที่ไปโน้มน้าวคนที่อยู่เบื้องหลังการเล่นการพนันในลักษณะบอนการพนันอย่างเงี้ยเช่นเป็นมาเฟียในการตั้งบ่อนพอเปิดบ่อนการพนันขึ้นมาปั๊บใครรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาประกบแล้วพอบุกลุกป่าถ้าไปบุกลุกเพราะไปทําไร่เลื่อนลอยปลูกมันสำปะหลังไม่ใช่มูลบินพนนะไม่ใช่นะจาเป็นต้องหาเลี้ยงชีพไอ้นั้นไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าไปบุกลุกอะไรนะภูผาเบิกนะก็มังดังอย่างนี้แล้วไปสร้างรีสอร์ทกันเป็นระบบเป็นผู้มิทธิพลแล้วทีนี้มันก็จะไปคู่กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วครับคู่กับตารวจป่าไม้แล้วค่าน้ำมันเถื่อน ถ้าน้ำมันเถื่อนอากไปคู่กับใครก็ไล่กันเป็นคู่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 ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่คู่ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะอาจารย์วัญชัยนะไอ้คู่ไอ้คู่ที่ประกบกันเนี่ยถ้าหากว่าจิตตกเมื่อไหร่มีความโลภะมีความโลภเมื่อไหร่ไปรับสินบนก็สักครั้งสองครั้งแล้วก็ท้ายที่สุดก็ตกเป็นทาสกลายเป็นผู้มีอิทธิพลคู่แฝดกันไประหว่างนักเลงหัวไม้อาญากรที่ทำผิดสิบบวกฐาน บวกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลก็จะเดินคู่กันไปมผมให้ดูตัวอย่างตัวอย่างผมเป็นผู้าการปูทรพังหนึ่งเพิ่งเกษียณมาสี่ห้าเดือนเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมีตำรวจยศนดาบไปส่งยาบ้ากับภรรยาน้อยที่หน้าห้างดังในอายุอาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถูกจับผมให้ลุงน้องไปจับมาจับได้ผมก็ถามว่า ความเป็นมาไงเขาก็รับสาภาพ mm hmm. ก็ออกมายาวยืดเป็นหนังสติ๊กเลยก็คือมันเริ่มต้นจากเขาเป็นชุดยาเสพติดครับก็ไปจับยาเสพติดตัวปกติธรรมดาเนี่ยแหละบางครั้งไปจับได้เฉพาะยาเสพติด mm hmm. ผู้ต้องหาหนีไปก็ได้ยาเสพติดมาก้อนใหญ่ mm hmm. ไม่รู้จะเอาไปไหนปล่อยของเองเลยเหรอก็ก,ก็ยึดดำเนินคดีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ต่อง,งานเขาใช้คาว่าอย่างนี้เอาไว้ต่องานตัวอย่างเช่นเราจะไปซื้อยาเสพติดรายใหญ่เราก็ต้องใช้คนที่ติดยาไปซื้อ ก็ตำรวจไปซื้อเองคงไม่มีใครโง่าขายหรอกอก็คือต้องใช้สายสายติดยาอยู่ก็ก็ให้ครึ่งเม็ดอะไรเงี้ยสมมุติสมมุติไม่ใช่ทาเป็นระบบนะไม่ใช่นะบางคนก็ทําก็เอาเนี่ยไว้ต่องานแล้วไปจับงนี้ได้เยอะๆมันก็เยอะขึ้นก็ไม่รู้จะทาไงหมอนี่ก็เลยเอาไว้คนที่ไปต่องานนไปขายแทนอืจิตตกละของอยู่ในมือไม่เอา,เอาไปไหนเยอะแล้ว ก็เลยให,ให้คนที่ไปต่องานเดิมเนี่ยเอาไปขายแทนก็เลยกลายเป็นผู้ค้ารายใหม่ขึ้นมาอือันเนี้ยผู้มีอิทธิพลละครับพะจะไปไล่จับรายอื่นเพื่อให้มาซื้อตัวเองเจ้าเดียวผมก็เลยโละเลยครับผมล้างเลือดทั้งหมดเลยผมย้ายชุดยาเสพติดทั้งหมดในภูธรภาคหนึ่งไปเจ็ดสิบเจ็ดคนแต่ผมไม่ได้ย้ายลงโทษเพราะบางคนอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนเอผมก็ย้ายไปเปลี่ยนหน้าที่ ให้ไปเป็นจราจรได้บ้างให้ไปเป็นอำนวยการได้บ้างให้เป็นบ้างแต่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาบังเอิญผมมาเจออดีตเลขาปปสมาอยู่ในสปทด้วยกันท่านบอกว่าดีมากเลยครับท,ทำไมไม่ทําทั้งประเทศผมทําไปเมื่อปีที่แล้วผมขอย้ายนอกนอกปาละ,ระครับอ,อท่านพลเอกประวิตยผมไปพบท่านไปเรียนหารือท่านท่านเห็นด้วยผมก็เลยจัดการปัจจุบันก็ปัญหายาเสพติดในในในภุทรภาคหนึ่งก็ลดลงมาอย่างเป็นระบบ ตกลงผู้มีที่พนที่เป็นประเด็นปัญหาอาจารย์ช่วยนิยามผมเน่อยในฐานะนักกฎหมายเนี่ยแบบไหนที่เราต้องขจัดเพราะวันนี้เรากำลังจะคุยถึงเรื่องเราแยกออกกันนะปัญหาทั้งหลายมาเนี่ยพอจะมองเห็นแบบไหนขอสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะเข้าเบรกหน้าแบบไหนที่เราต้องขจัดทิ้งผมว่าคนที่ทําผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยต้องขจัดทิ้งแต่ถ้ายิ่งทําเป็นขบวนการอย่างที่พูดคําจํากัดความนี้ทั้งหมด แต่สิ่งที่ผมกำลังจะเน้นและย้ำเดี๋ยวท่านอื่นๆคงจะว่าในส่วนของท่านสิ่งที่ผมอยากย้ำมากจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เอาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าแก้ปัญหาได้ผู้มีอิทธิพลจะต่อแตกหนอกออกงาอะไรขึ้นมายังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันได้น้ำดีจากเจ้าหน้าที่รัฐผมจึงมักจะกล่าวว่า ผู้มีอิทธิพลตัวจริงเสียงจริงคือเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจันขอพักดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้จันมาเริ่มในช่วงหน้าอ้าวทำไมอเดี๋ยวเขาก็เข้าใจผมผิดหมดสิอ่างั้นจันต่ออ้าอต่อแม่นะฮะอ้าวต่อสักนิดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเวลาจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลตัวจริงได้ครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นคนปราบปรามอืทีนี้คนที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็คือตัวนักการเมืองซึ่งนักการเมืองเนี่ย ที่สําคัญที่สุดนั้นก็มาจากประชาชนอาจารย์เปิดศึกสองข้างลยนะเนี้น<ช>ไมมอ่ะไม่หรอกพูดในเชิงทฤษฎีเพราะผมกาลังจะบอกนนว่าประชาชนเท่านั้นเป็นตัวปราบผู้มีอิทธิพลเพราะประชาชนเป็นคนเลือกนักการเมืองอและนักการเมืองมีหน้าที่ไปบริหารราชการแผ่นดินควบคุมดูกาก,กับดูแลเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเลือกนักการเมืองดีการเลือกตั้งสุดจริตเที่ยงธรรมดี เราได้นะักการเมืองดีนะักการเมืองดีเนี่ยจะไปล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่เลวและเจ้าหน้าที่รัฐที่เลวถูกปราบไปแล้วก็จะไปปราบผู้มีอิทธิพลนั้นได้นั่นหมายความว่าประชาชนคือหัวใจสําคัญในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเดี๋ยวพักอาจารย์จากอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะให้มาดูคราวหน้ากันและที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นกันปีๆแล้วก็ที่พูดกันมาทั้งสองท่านได้เล่าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกข้อที่จริงไม่แน่ใจว่าไอ้บอลเอ้ยไอ้ซ่องเอ้ยอะไรเอ้ยมันยังคงอยู่แล้วมันจับกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมมันถึงแก้ไม่ได้แก้ไม่หมดหรือแก้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในความรู้สึกของใครหลายๆคนจะถามอดีตรัฐมนตรีถามอดีตตำรวจเนี่ยว่าเรื่องนี้เขามองยังไงสักครู่กับปัญหาภัยแรง ก็ยังคงเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาสําคัญของรัฐบาลนี้อยู่นะครับโดยเพราะยิ่งกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภายแรงรัฐบาลก็ได้มีมาตรการแล้วก็แนวทางให้ความช่วยเหลือหลายระดับด้วยกันอยากจะให้มาทําผักทาสวนเงียใช้น้ำน้อยเป็นพวกน้ําหยดเงียถ้ามีบ่อก็คือลงทุนนิดหน่อยก็แค่ท่อแล้วก็ใส่น้ําน้ําวันหนึ่งใช้ไม่เยอะจำไม่เหมือนทนํานาถ้ามีน้ําคือเราสับเปลี่ยนจะพักดินชั่วครัง้งชั่วคราวขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันคิดก่อนใช้